ด้านข้างหลังนู้นเนี่ยไกลๆจะคือนี่คือจะไอ้ตรงนั้นเขาเรียกอะไรนะเดอะสแควร์เป็นกลางเมืองก็จะเป็นอาคารอะไรเก่าๆอยู่ก็จะเป็นตึกก็จะสวยๆหน่อยตรงนั้นตรงนี้ไม่ใช่ดิต้องชี้ยังไงวะอ๋อนี่เราชี้อย่างนี้ไม่โอ้ยชี้ไม่เป็นไปชี้หน้าจอเพื่อจอดรถไว้หลังจากเดินมากินข้าวก็จะกลับไปที่รถเดี๋ยวนี้ก็สบายแล้วไม่ต้องขับเองมีคนขับให้ซึ่งมันเสียวกว่าขับเองอีกเสาไฟในเดนตันมันเป็นเสากลมดิ๊กเลยนะใหญ่มากเห็นไหมมันจะกลมดิ๊กเลยอ่ะเป็นต้นอะไรก็ไม่รู้แล้วสูงมากลูกตอนนี้ต้องไปแล้วเพราะลูกมันจะทิ้งแล้วมันเริ่มขึ้นรถไปแล้วเหมือนเราเป็นยูทูบเบอร์เข้ารถต้องถ่ายด้วยเอ็นวันพี่ติ๊กก็บอกให้ดูกล้องไว้อันนี้เดี๋ยวนี้มือนึงก็ถือไม้เซลฟี่ต้องถ่ายรูปแล้วก็ต้องห้ามหยุดห้ามหยุดพูดเดี๋ยวยังไม่ได้ใส่เบลใจเย็นลูกมือนึงก็ต้องถือเบลก็ drive mode ที่อะไรแล้วปกติมันไม่ขับยังไม่รู้แฮะตอนนี้มีลูกเป็นคนขับรถให้โอเคคิดว่าไปถูกทางแล้วเดี๋ยวนี้ชีวิตดีขึ้นมาอยู่อเมริกาไม่ต้องขับรถเองว่ามันจะสับสนมากว่าชิดซ้ายชิดขวาลูกตรงขับได้ขับรถอยู่ใกล้ๆมหาวิทยาลัยแล้วขับรถในอเมริกาเฮ้ยแล้วมันจะเสียวๆหน่อยเพราะเมื่อกี้คือข้างหน้ามีรถจะออกมาจากข้างทางซึ่งแต่เขาไม่ออกหรอกเขาจะจอดแต่ถ้าเราคุ้นเคยกับเมืองไทยมันเหมือนกับว่ามันจะออกเราก็จะตกใจหน่อยแต่กรณีลูกมันก็ดีตรงมันทำให้ถูกต้องพอจะไม่น่าข้ามแยกได้คงฝ่าไปไม่ได้ฝ่าไม่ได้หรอกต้องเลี้ยวขวาไปด้วยความที่มันกลับทิศกลับทางเรามาถึงวันแรกๆมันจะงงเราต้องท่องไว้ในใจเลี้ยวซ้ายแล้วชิดขวาเดี๋ยวขวาแล้วชิดขวาเดี๋ยวใช้วิธีการท่องซึ่งมันก็พอช่วยได้นะอยู่สัก 2-3 วันเนี่ยมันก็จะเริ่มชินอยู่เทไม่ได้ทางที่ดีที่สุดก็คือหาคนอื่นขับให้แต่มันคือมันเสียวขับเองแล้วตอนนี้มันก็เริ่มพาลงละมันว่ามันอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังอันนี้มันเป็นเจ้าทิศมันเริ่มผิดทิศแล้วไม่รู้มันจะพาไปถูกตำรวจจับหรือเปล่าไปหายูเทิร์นว่าจะไปหายูเทิร์นสัก100 ไมล์นักข้างหน้าผมมีที่ยูเทิร์นทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้อยู่บ้านเราก็ง่ายๆย้อนสอนก็ได้แล้วพวกนี้ทำไม่เป็นอันนี้มาดูด้านหน้าพอดูด้านหน้าก็ทำหมุนกล้องอย่างนี้โอ้นี่มือหมุนโอเคด้านหน้าก็จะเป็นแบนนะแถวนี้ทุกอย่างแบนหมดกำลังจะกลับโรงแรมไปวอร์มาแถวโรงแรมเร่งหน่อยไม่ก็มาเหยียบปุ๊บเราไปเลยก็เรายังไม่ขุดรถก็น้ำหนักรถยังไม่ถูกที่นี่คนจะขับรถกันเร็วแรงเราแล้วก็รถมันจะเป็นรถที่มีอัตราเร่งดีจะใช้เครื่องใหญ่ทางขวารถมาปิกอัพก็จะเป็นไม่รู้มันจะใหญ่ไปไหนนะอันนี้ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะไอ้นี่ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่ไอ้แถวโรงแรมมันไอ้ยักษ์มากอะเนี่ยมันต้องอย่างไอ้คันมาข้างหลังเรานี่แหละเนี่ยอันนี้คือปิกอัพนะครับไม่ใช่รถบรรทุกเนี่ยที่มันมาเนี่ยมันคือปิกอัพ2ตอนไม่ใช่รถบรรทุกนะครับถ้ารถบรรทุกเนี่ยมันจะเนี่ย
ใหญ่มากอ่ะท่วมหัวเลยเท็กซัสก็ต้องแบบเขาบอกว่าอะไรครับอะไรก็ต้องใหญ่ๆทุกนันนี้เพิ่งกินข้าวไปเมื่อ20นาทีครับผมกินตอนนี้บาร์บีคิวจากบาร์บีคิวก็ต้องออกไปข้างนอกก็ไปมันจะมันมีข้างในด้วยเหรอที่นี่ที่นี่มันมีข้างในด้วยเหรอทุกอย่างออกไปข้างนอกหมดเลยไม่หมายถึงว่ามันมีแบบความเป็นในเมืองเหรอไม่เห็นมันมีอะไรมันก็เป็นแบบออกไปข้างนอกคือออกไปข้างนอกเลยโอ้โหนี่ขนาดนี่มีข้างในแล้วใช่ไหมยังเป็นอย่างนี้ไม่ข้างนอกเมืองนี้อ๋อนอกเขตเมืองนี้ยังอยู่ในรัฐเท็กซัสเอ้ยลูกชิดซ้ายมากเกินเนี่ยอันนี้